งานมหกรรมสุขภาพมติชนเฮลท์แคร์2015ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่11ถึง14มิถุนายนที่ผ่านมาณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ภายใต้แนวคิดสู้มะเร็งคนเมืองภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพฟรีจาก16สถานพยาบาลชั้นนำนิทรรศการเรียนรู้สู้มะเร็งพร้อมทั้งเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อสู้โรคมะเร็งจากวิทยากรและบุคคลชื่อดังจากหลายวงการโดยระยะเวลา4วันของการจัดงานได้มีประชาชนคนเมืองกลุ่มคนรักสุขภาพเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมากสำหรับวันสุดท้ายของงานมติชนเฮลท์แคร์2015ได้มีการจัดพิธีมอบรายได้จากกิจกรรมช้อนไข่ได้บุญให้กับมูลนิธิรามาธิบดีเพื่อนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในด้านสาธารณสุขต่อไปโดยมีศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพรเหล่าธรรมทัศน์รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลให้เกียรติเป็นผู้รับมอบรายได้จากกิจกรรมในครั้งนี้ทุกปีนะคะทางมติชนเฮลท์แคร์ซึ่งทำบุญในการให้การดูแลสุขภาพกับประชาชนร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาทุกปีมาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะก็จะบริจาคเงินส่วนหนึ่งซึ่งได้จากการจัดงานให้กับมูลนิธิรามาธิบดีในปีนี้ก็เช่นกันค่ะในรายการของกิจการซึ่งตักไข่ชิงของรางวัลก็จะได้เงินรายได้มาจำนวนหนึ่งซึ่งทางมติชนเฮลท์แคร์ก็ได้มอบให้กับมูลนิธิรามาธิบดีในปีนี้เพื่อให้มูลนิธินำมาใช้ประโยชน์ในโครงการรามาชานเนลซึ่งจะทำให้รามาชานเนลนั้นสามารถมีเงินต่อยอดมาสร้างองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนไม่ว่าจะในการดูแลเพื่อป้องกันหรือเข้าใจหรือว่าได้เรียนรู้ในการที่จะปฏิบัติตนถ้าเป็นโรคมะเร็งนะคะแล้วก็ในโรคส่วนอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ยังไม่เจ็บป่วยก็จะได้ดูแลตัวเองให้แข็งแรงคนที่เจ็บป่วยอยู่แล้วก็จะได้ดูแลตนเองเข้าใจแล้วก็พึ่งตนเองให้ได้มากที่สุดในการดูแลสุขภาพของตนเองพึ่งหมอพึ่งโรงพยาบาลให้น้อยที่สุดอันนี้ก็คือหัวใจของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีผ่านรามาชานเนลงานมติชนเฮลท์แคร์2015ได้จัดขึ้นอย่างครอบคลุมทุกมิติทั้งการรักษาและการป้องกันโรคมะเร็งรวมถึงปัญหาสุขภาพอื่นๆนับว่าเป็นความร่วมมือของสถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยการทำงานเชิงรุกด้านสาธารณสุขเพื่อลดอัตราการเกิดขึ้นของปัญหาสุขภาพในสังคมไทยและกลุ่มคนรักสุขภาพที่พลาดงานในปีนี้ก็สามารถรอติดตามกันได้ในงานมติชนเฮลท์แคร์2016ซึ่งจะจัดขึ้นในปีถัดไป